อาการที่ช่วงเคยเป็นข่าวครับวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปเมื่อปี2557หรือว่าเมื่อปีที่ผ่านมาถ้ายังจำกันได้มีขอทานใจบุญท่านหนึ่งชื่อว่าลุงเอียดนะครับได้บริจาคเงินทำบุญหลักล้านให้กับวัดไร่ขิงจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกณขณะนี้ลุงเอี่ยมในวัย65ปีจะมีความเป็นอยู่บนโลกเป็นแบบไหนบ้างและเตรียมจะบริจาคเงินให้กับวัดอีกหรือไม่วันนี้เราจะติดตามจากรายงานของคุณญาณตาทีพรเลิศครับเดือนมีนาคมปี2557มีข่าวสร้างความฮือฮาทั้งในและต่างประเทศเมื่อชายพิการนามว่าลุงเอี่ยมซึ่งอาศัยวัดไร่ขิงเป็นที่หลับนอนได้ขนเงินสดก้อนโตจำนวน2ล้านบาทซื้อดอกบัวถวายหลวงพ่อวัดไร่ขิงในงานประจำปีเพื่อนำเงินไปบูรณะซ่อมแซมวัดพร้อมตั้งเป้าหมายไว้ว่าหากปี2558สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ถึง3ล้านบาทจะถวายให้วัดทั้งหมดบริเวณด้านหลังพระอุโบสถของวัดไร่ขิงในจุดนี้นะคะเคยเป็นจุดที่ลุงเอี่ยมเจ้าของฉายาขอทานใจบุญเคยมานั่งและได้รับเงินบริจาคจำนวนมากแต่ในวันนี้ลุงเอี่ยมไม่ได้อยู่ในวัดแห่งนี้แล้วส่วนจะมีชีวิตอยู่อย่างไรและอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปตามหาลุงเอี่ยมกันค่ะจากการสอบถามชาวบ้านละแวกวัดที่คุ้นเคยกับลุงเอี่ยมมากว่า30ปีทราบว่าลุงเอี่ยมไม่ได้เข้ามาอยู่ในวัดตั้งแต่มีการออกพระราชบัญญัติควบคุมขอทานโดยนำเงินเก็บบางส่วนเช่าร้านค้าสวัสดิการของวัดพักอาศัยเดือนละ 1,200 บาทเพื่อจ้างคนมาค้าขายตรงนั้นเป็นเขตร้านค้าสวัสดิการของชาวบ้านที่ใครๆก็จะมาเช่าทำมาค้าขายได้ชอบทำบุญไม่คุยไม่โอ้อวดไม่อะไรต่างแล้วก็พอมีพออยู่พอกินทีมข่าวจึงตามไปดูยังร้านค้าสวัสดิการพบลุงเอี่ยมนั่งอยู่ภายในร้านเพียงลำพังมีอุปกรณ์สำหรับเปิดร้านขายของแต่ไม่ได้มีการค้าขายแต่อย่างใดเมื่อได้พูดคุยกับลุงเอี่ยมแม้จะเป็นไปด้วยความยากลำบากในการสื่อสารแต่ก็พอจับใจความได้ว่าตอนนี้ไม่มีเงินเพื่อจะทำบุญอย่างที่เคยตั้งใจเพราะเข้าไปนั่งในวัดไม่ได้เนื่องจากมีคำสั่งห้ามออกมาพวกเราห้ามนะเสียใจไหมไม่เสียเมื่อถามถึงคนช่วยดูแลลุงเอี่ยมบอกเพียงว่าไม่มีใครแล้วเพราะไม่มีเงินเหลือพอที่จะให้ตอบแทนมันเงินหายทำไมไม่มาเขาบอกไหมไม่มีเงินนอกจากนี้ลุงเอี่ยมยังได้นำใบอนุโมทนาบุญที่เคยบริจาคเงินก้อนโตให้กับวัดต่างๆหลายแห่งมาแสดงให้ทีมข่าวดูโดยบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำบุญแม้ว่าหลังจากนี้จะไม่ได้กลับเข้าไปนั่งในวัดเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ตามญาณตาทีพอลเลอร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน